ทั้งวงการดาราดังไตวายเสียชีวิตในวันนี้จะมาพูดถึงดารานักแสดงมากความสามารถที่หลายคนต้องรู้จักเธอเป็นอย่างดีค่ะสำหรับนักแสดงสาวชอนจองฮาที่มีผลงานในการแสดงละครเวทีภาพยนตร์และละครทางโทรทัศน์ค่ะซึ่งเธอนั้นได้เสียชีวิตในวันที่27เมษายนด้วยอายุ52ปีซึ่งในขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตโดยครอบครัวของเธอได้เปิดเผยว่าชอนจองฮามีอาการความดันเลือดต่ำมาเป็นเวลานานแล้วล่าสุด27เมษายนดาราสาวถูกพบว่าเสียชีวิตในบ้านของเธอด้วยอายุ52ปีเนื่องจากความดันโลหิตต่ำและไตวายสำหรับชอนจองฮานั้นเป็นนักแสดงที่มีผลงานมาตั้งแต่ปี1990ค่ะเธอนั้นได้รับบทสมทบในละครซีรีส์ทางโทรทัศน์ซึ่งผลงานในช่วงปีที่ผ่านมาเช่น The King, Eternal Monarch, More Than Friends, Flowers of Evil, Stranger to Beyond Evil และล่าสุด Mouse นั่นเองค่ะยังไงก็ขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียในครั้งนี้ด้วยนะคะ